มาตรการการกันความเสี่ยงของแพทย์นะคะซึ่งขณะนี้มีแพทย์ติดเชื้อไปแล้วหลายคนนะคะทางกระทรวงจะมีมาตรการลดความเสี่ยงพวกเขาอย่างไรบ้างคะเท่าที่ผมได้รับรายงานมานะครับการติดเชื้อของแพทย์จากการปฏิบัติหน้าที่ให้การรักษาโควิดยังไม่มีนี่คือสิ่งที่จะต้องไปขวดกันนะครับอันนี้ต้องยอมรับพวกเราก็ไม่พอใจนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เฝ้าระวังตัวเองแล้วซึ่งเราควรจะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างต่อให้ไม่เป็นบุคคลตัวอย่างเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนที่alert ตัวเองตลอดเวลาว่าช่วงนี้มีสถานการณ์ระบาดโรคแบบนี้เราต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดเพราะนั้นโซเชียลฟังก์ชันต่างๆที่ผ่านมาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไม่ว่ากันมาตรการยังไม่เข้มข้นจากนี้ไปมาตรการเข้มข้นนะครับก็ขอให้บรรดาแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนรักษาตัวเองเป็นอย่างดีให้เป็นอย่างดีนะครับเราต้องเป็นตัวอย่างเราต้องเป็นกำลังใจแล้วเราจะต้องทำตัวเราเองให้ปลอดภัยที่จะให้การดูแลรักษานะครับคนป่วยให้อย่างสุดความสามารถนะครับบุคลากรทางการแพทย์ที่ป่วยมาเราได้สั่งให้เขาไอโซเลตตัวเองนะครับแต่ว่ายังไม่มีคนไหนที่แสดงอาการหนักออกมานะครับเราก็หวังว่าภายใน5วัน7วันเขาก็จะหายแล้วก็กลับมาทำงานได้ตามปกติคนที่อยู่รอบข้างได้มีการสอบสวนโรคไปหมดแล้วว่าใครอยู่ข้างห่างกันกี่เมตรอยู่กี่คนนะครับประมาณ3ทอด4ทอดนะครับแล้วก็คนเหล่านั้นก็ได้ถูกแนะนำให้ไอโซเลตตัวเองนะครับออกจากการใกล้ชิดกับผู้อื่นนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังมัวแต่ไประวังของนอกบ้านของในบ้านบางทียังหละหลวมอยู่นี่ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก